ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อ iPad เข้ากับทีวีในห้องเรียนครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการเชื่อมต่อ iPad เข้ากับทีวีในห้องเรียนนะครับก็จะเห็นว่าทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับเข้ามามีบทบาทสำคัญในส่วนของการศึกษาของเรามากแล้วนะครับคุณครูท่านไหนที่สามารถปรับตัวได้สามารถตามทันเทคโนโลยีนะครับก็จะทำให้การเรียนการสอนนั้นสนุกยิ่งขึ้นนะครับสร้างบรรยากาศในห้องเรียนนะครับปรับรูปแบบในการสอนนะครับจากที่เราต้องเขียนกระดานนะครับก็อาจจะปรับรูปแบบเป็นการเขียนใน iPad นะครับหรือเป็นการใช้เล่นเกมทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนได้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ทำคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำคุณครูนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับนำเอาไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็มีไม่มากครับโดยวิธีของผมเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สายนะครับก็คือเป็นตรงนี้ครับสายนี่จะเป็นสายของ G-Link นะครับก็เป็น HDMI ต่อเข้ากับทีวีแล้วก็มาต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับซึ่งผมจะใช้เป็นตัวของ iPad ตัวนี้ครับ iPad ก็จะเป็นตัวนี้ผมใช้ Gen7 อยู่นะครับก็สามารถใช้ iPad ได้ทุกรุ่นนะครับคราวนี้ในการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีนะครับคุณครูบางท่านนะครับอาจจะใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ถ้าเป็นสมาร์ททีวีแล้วก็เชื่อมต่อโดยตรงโดยการสะท้อนขึ้นทีวีได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสายเชื่อมต่อโดยตรงนะครับมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่ารวมไปถึงราคาครับก็ไม่แพงด้วยประมาณ 300-400 บาทนะครับหาซื้อได้นะครับตามห้างสรรพสินค้าเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ค่าโฆษณานะเอามาแนะนำให้ฟังนะครับสายตัวนี้เป็นสาย G-Link ครับเป็น HDMI ตัวนี้นะครับ HDMI ฉะนั้นเนี่ยในการต่อเข้ากับทีวีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าทีวีของเราเนี่ยเป็น HDMI ไหมมีตัวเชื่อมต่อ HDMI หรือเปล่านะครับซึ่งตัวเชื่อมต่อ HDMI เนี่ยหลังทีวีนะครับเราก็ไปดูได้นะครับว่ามีไหมนะครับจะเป็นลักษณะนี่แหละนะครับเราก็ไปดูหลังทีวีของเรานะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับในการเชื่อมต่อสำหรับตัวนี้นะครับเราจะใช้คู่กับหัวสายชาร์จครับตัวนี้มันจะมีพอร์ตแยกออกมาครับที่เชื่อมต่อเข้ากับหัวชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเข้าไปในตัวประมวลตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับ iPad ของเรานะก็ไปดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นตอนที่1นะครับก็เสียบสาย HDMI เข้ากับทีวีนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ดูว่าช่องที่เราเสียบ HDMI เนี่ยเราเสียบใน HDMI ช่องไหนถ้าสมมติว่าสมาร์ททีวีของเราเนี่ยหรือว่าทีวีของเราเนี่ยครับมีช่อง HDMI 3 ช่องเราก็ดูครับเราเสียบช่อง1หรือช่อง2หรือช่อง3นะครับเพราะว่าในการเสียบแต่ละช่องเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกด้วยนะครับว่าเราจะตั้งค่าให้ไปเปิดที่ช่องไหนนะครับคราวนี้ครับต่อมาขั้นที่2ครับเสียบชาร์จนะครับเข้ากับตัวสายนี่ครับตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วก็เสียบเข้าปลั๊กครับจากนั้นครับจะเหลืออีกหนึ่งสายที่จะต้องมาเชื่อมต่อกับ iPad ของเรานะครับเสียบเสร็จนะครับเราก็ไปที่ตั้งค่าที่ทีวีนะครับเริ่มที่ตัวที่ตั้งค่านะครับหรือว่าตัวที่จะแสดงผลนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเสียบไป HDMI 1 นะครับเราก็เลือกไปที่ HDMI 1 ครับถ้าเป็นการเชื่อมต่อในครั้งแรกนะครับหากเราไม่ได้เชื่อมต่อเลยครับเขาจะให้ใส่รหัสก่อนครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกก็จะเป็นรหัสผ่านของเครื่องเรานะครับให้เรากดยอมรับแล้วก็กดรหัสผ่านจากนั้นมันก็จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวทีวีของเราได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้เลยนะครับก็เราก็สามารถสร้างสไลด์ครับสามารถสอนเด็กๆได้โดยใช้โปรแกรมที่อยู่ใน iPad เชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นไปที่หน้าจอทีวีแล้วก็ใช้สอนเด็กๆได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนำการเชื่อมต่อครับ iPad เข้ากับทีวีนะครับโดยใช้สาย G-Link ตัวนี้นะครับที่เป็น HDMI ต่อเข้ากับทีวีแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวของ iPad นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่นะครับสำหรับข้อดีนะครับก็คือเราสามารถเข้าถึงนะครับอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับเตรียมการสอนมาเตรียมสไลด์มาเตรียมข้อมูลมาครับก็สามารถใช้เนื้อหาที่เราเตรียมไว้สอนได้เลยโดยตรงนะครับส่วนข้อเสียนะครับสำหรับผมคิดว่าในการใช้เนี่ยคือมันมีระยะที่ไปไม่ได้ไกลมากนะครับมันก็จะอยู่ได้แค่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้ยืนสอนเดินไปเดินเข้าออกได้ไม่เยอะนะครับเราก็จะอยู่ที่ประมาณหน้ากระดานนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปสอนด้วยเดินไปด้วยมันก็จะติดสายที่มันไม่ยาวนะสายมันสั้นประมาณนี้นะครับเนาะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องก่อนด้วยนะครับหากมีอะไรดีๆนะครับมาแนะนำผมก็จะมาแนะนำอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ